หนูจะมาทำ night routine นะคะว่าก่อนนอนเราทำอะไรบ้างเนาะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าตอนนี้4 โมงเย็นแล้วนะคะก็เพิ่งออกกำลังกายเสร็จนะเพื่อนๆไปดูหลังบ้านก่อนอากาศดีมากเลยนะคะวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่มีเห็นดอกไม้ฝั่งโน้นนะเริ่มออกแล้วนะคะดอกไม้เพิ่งออกกำลังกายเสร็จเนาะนี่หลังบ้านเห็นไหมอากาศดีมากเลยไม่ค่อยหนาววิวถามสามีว่าเธอฉันจะเอาดอกไม้มาลงเธอเขาบอกว่าอุ้ยมันยังหนาวอยู่เลยอะไรเงี้ยดูอันนี้มันเป็นน้ำแข็งเลยนะเนี่ยเห็นไหมนี่อุ้ยน้ำแข็งดูนะจ๊ะเอ้านี่ตอนกลางคืนอ่ะมันหนาวแต่ตอนกลางวันอ่ะบางวันก็หนาวบางวันก็ไม่หนาวอะไรเงี้ยเดี๋ยวต่อไปดอกไม้ก็จะขึ้นแล้วนะคะเห็นไหมแดดดีมากจะบอกให้อันนี้ก็จะเป็นต้นมะยมของเรานะกูสเบอร์รี่นะคะผักแต่ดินแข็งมากเลยนะนี่อันนี้คือขึ้นช่ายเห็นไหมนุ่นอุ้ยหนาวหนาวหนาวมิกาทำอะไรซักผ้าซักผ้าอีกแล้วออกกำลังกายเสร็จนะคะก็จะมาอยู่ในเนี้ยเขาก็จะทำกรอกแกรกกรอกแกรกซักผ้าอะไรของเขาเนาะมิวนะคะก็จะมาล้างมือก่อนก่อนที่เราจะไปทำกับข้าวกินอันนี้ก็จะเป็นอาหารของสามีนะคะนี่ก็คือไส้กรอกที่เหลือเมื่อวานเนาะแล้วเราก็จะกินคู่กับเปโรนาเปโรนาก็คือมันฝรั่งนะคะนี่ก็เป็นอาหารของหมิวนะคะก็คือนี่เลยผัดลิ้นหมูนะจ๊ะก็กินเหลือเนาะทำเมื่อเช้านะคะก่อนที่จะไปออกกำลังกายก็กินอันนี้แหละกับข้าวตอนเย็นก็มันเหลือก็กินกันเนี่ยค่ะแล้วก็จะกินคู่กับมันฝรั่งเหมือนกันไม่ได้หุงข้าวนะก็จะกินประมาณนี้แหละเราจะมาเอาจานนะคะเก็บเข้าตู้อันนี้พึ่งล้างเสร็จนะคะนี อันนี้ก็คือจานนะที่เรากินไว้นะคะแล้วก็จะเอามาใส่ในนี่นะคะวันๆ นะคะมิวก็ส่วนมากเนาะหลังจากที่ทำคลิปอะไรเสร็จแล้วนะคะก็จะอยู่กับห้องครัวนี่แหละทำกันนู่นทำนี่อะไรเงี้ยก็ดู Netflix นะคะถ้าทำอะไรเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็จะไปนั่งดูทีวีต่างๆนานาอะไรเงี้ยเพราะเราทำงานบ้านเสร็จแล้ว
ต่อไปเราก็จะมาทำกาแฟนะคะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จก็จะนี่เลยนะคะนี้นะคะก็เป็นเวลาเกือบ2ทุ่มแล้วนะคะอีก5นาทีเนาะ2ทุ่มนะคะมิวก็จะมาทำฮอตช็อกโกแลตดื่มนะคะมิวเพิ่งตื่นนอนเนาะแอบนอนไปนิดนึงนะคะก็ใส่ฮอตช็อกโกแลตลงไปแล้วก็จะไปทำงานนิดนึงนะตัดต่อคลิปกินโจ๊กนะคะตอนนี้ก็เวลา2ทุ่ม25แล้วนะคะทำโจ๊กให้สามีเนาะโจ๊กไก่นะคะคือมันก็จะกินด้วยเหมือนกันจุ๊บก่อนที่เราจะไปนอนก็จะกินข้าวหนึ่งนะวันนี้กินหลายมื้อมากเลยนะ4-5 มื้อเอาไข่ไหมครับมิวก็จะกินจุ๊บเหมือนกันนะคะนี่ดึกๆก็หิวอีกนะคะแต่มิวจะไม่กินแล้วแต่สามีกินนะจะกินพวกชีสพวกอะไรเงี้ยก็เราจะมาอาบน้ำแล้วนะคะจะมาล้างหน้าด้วยนะคะล้างหน้ามันก็ใช้ด้วยสบู่แตงโมเนาะเป็นสีชมพูเนี่ยแบบนี้นะคะเพิ่งแกะเมื่อวานนี่นะวันนี้จะสระผมด้วยแล้วก็จะล้างหน้าด้วยด็อกเตอร์มนตรีด้วยนะคะซื้อมาจากไทยเนี่ยล้างเป็ดให้ทั่วเลยนะคะจะล้างหน้าหลายรอบมากเพราะว่าหน้ามิวมีสิวเยอะเนาะตั้งแต่มาอยู่ฟินแลนด์เนี่ยหน้าผ่ามากเลยนะคะตอนอยู่ไทยหน้าแบบโหเนียนมากไม่มีสิวเลยตั้งแต่ย้ายมาปุ๊บมันก็มีทั้งอากาศหนาวอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ผิวเราแห้งแล้วก็สิวขึ้นเนาะพอล้างหน้าเสร็จแล้วมิวก็จะไปอาบน้ำวันนี้จะสระผมด้วยนะคะก็อันนี้เป็นที่หมักผมนะใช้ของ L'Oreal นะคะนี่อันนี้มันลดราคาเนาะซื้อมา2แพ็ค2กระป๋องให้2กระป๋องแบบนี้นะจ๊ะก็ราคาที่ประมาณ5ยูโรหรือ6ยูโรนั่นแหละก็ตกไปประมาณกระปุกละ100บาทนะคะนี่ส่วนครีมอาบน้ำนะคะมิวก็จะใช้ของอันนี้นะคะนี่
Family Fresh Cream Creamy Berry นะคะมันลดราคาเหมือนกันก็ซื้อมา2แพ็คถ้าวันไหนที่มืออยากขัดหน้านะคะก็จะใช้ของนี่เลยนะสมุนไพรขัดหน้านะเป็นของบ้านเรานั่นเองนะซื้อมาซื้อในเซเว่นประมาณ23บาทหรือเปล่าเนาะแล้วก็ไอ้ที่พอกหน้านะก็จะเป็นอันนี้นะคะที่ขัดหน้าเหมือนกันฝ้ารอยด่างดำดูแลขาวกระจ่างใสนะเป็นสุภาพรสูตรต้นตำรับเพราะว่าสิวเพราะว่าหน้าหมิวนะคะจะเป็นกระเหมือนขี้แมลงวันเยอะมากเลยเพราะว่าเป็นพันธุกรรมทั้งพ่อในแม่แล้วก็น้าเนี่ยก็จะมีขี้แมลงวันเยอะมากตั้งแต่เด็กแล้วนะคะนั่นแหละเตรียมอาหารให้สามีนะคะไปทำงานพรุ่งนี้เนาะก็จะเอาขนมปังนะคะเตรียมอาหารยูก็จะทำแบบนี้ทุกครั้งเลยนะต้องถามว่าเขาจะกินอะไรอย่างเงี้ยนะบางวันก็อาหารไทยบางวันก็อาหารฝรั่งอะไรเงี้ยเหลือ3แผ่นแบ่งให้เท่าๆกันนะคะแบ่งให้เท่ากันกะกิ้งกูออนอึกสิเองปกติแล้วนะคะต้องใส่แฮมประมาณ3ชิ้นนะคะแต่อันนี้มันหมดเนาะคือชีส2ชิ้นอันนี้นะคะก็เป็นอาหารของสามีเนาะที่จะไปทำงานพรุ่งนี้นะคะก็มีอาหารไทยเนาะชิคเก้นเรดเคอรี่นะคะแล้วก็ส้มแล้วก็ขนมปังนะคะแล้วก็ไข่ต้มนะคะนี่เอาไปทั้ง5ฟองเลยนะตอนนี้ก็กำลังต้มอยู่ตอนนี้นะคะก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะมิวก็แอบเป่าผมไปแล้วนะคะนี่มิวมีความลับจะบอกนะคะหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วเนาะมิวกับสามีนะคะจะแก้ผ้าแก้ผ้าในณที่นี่ก็คือเหมือนก็คือไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วนะคะก็คือไปนอนเนาะก็จะไปดูทีวีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นวดให้สามีนะคะแล้วก็พากันไปนอนนะคะเหตุผลที่ไม่ใส่เสื้อผ้านอนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันนอนหลับสบายแล้วก็หลับลึกนะคะเวลานอนมันก็ไม่ต้องมันโล่งๆสะดวกสบายดีนะคะอันนี้ถ้าเราอยู่2คนผัวเมียนะคะเราก็คือไม่ใส่เสื้อผ้านอนนะแต่ถ้าอยู่กับครอบครัวหรือว่าครอบครัวใหญ่อยู่กับญาติพี่น้องเนี่ยก็คือใส่ปกติแต่คือหมิวเนาะทั้งบ้านก็มีแค่สามีกับหมิวแค่2คนนะก็คือจะใส่จะไม่ใส่ก็แล้วแต่เรานะเดินตะลงตรงเตง2คนผัวเมียคือไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนาะเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์มาเฮ้ยแค่นี้ก็ต้องมาบอกเหรออะไรนะก็มันคือความจริงนะก็ไม่อยากจะปิดบังอะไรนะคะคือไม่ใส่เสื้อผ้านอนนะคะ มาดูครีมบำรุงผิวหน้านะก่อนนอนเนาะมิวจะใช้อันนี้นะวิตซีนะเป็นเซรั่มนะคะก็แตะลงไปเลยเนาะช่วงนี้หน้าเป็นสิวนะเพราะว่าเป็นประจำเดือนนะคะพอสิวหายเงี้ยมันก็ทิ้งรอยดำนะงงมากเลยแล้วก็ครีมที่ใช้ก็จะเป็นของมาดามนะคะมาดามออร์แกนิกเนาะระวังของปลอมนะคะไปซื้อที่บุรีรัมย์นะมันจะมีร้านขายราคาส่งนะเป็นร้านอะไรไม่รู้อะอันนี้เป็นกลางวันกลางคืนเนื้อมันก็จะเป็นสีเขียวเนี่ยหน้าตาประมาณนี้แต่ก่อนตอนสมัยเรียนมหาลัยนะคะชอบใช้ Beauty Tree นั้นเป็นสารสเตียรอยเยอะมากแต่หน้าขาวจริงนะคะแต่พอหยุดใช้ไปเป็นสิวอะไรเงี้ยอันนี้มิวก็ไม่ได้ใช้นานมากแล้วนะพอกลับไทยไปเนาะ
เมื่อกี้นะคะก็เลยไปถามเพื่อนว่าเธอใช้ครีมอะไรมันก็เลยบอกว่าเออเนี่ยใช้ของมาดามนะมันก็เลยลองไปซื้อมาใช้ตามนะแต่เคยใช้แล้วแหละตอนมหาลัยนะคะตอนนั้นซื้อในตลาดนายก็ของปลอมก็น่าจะเป็นของปลอมแล้วใช้ไปพอหยุดใช้ไปเป็นสิวอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเอามาใช้เฉพาะตอนที่ทาตอนกลางคืนอะกลางวันบางวันก็ไม่ได้ทาหรอกลืมส่วนที่ทาผมก็จะใช้อันนี้นะคะสองอันก็จะเป็นของอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นราคากี่บาทไม่รู้ไม่แน่ใจ129บาทเนาะอันนี้ก็ซื้อจากที่ฟินแลนด์มีไม่ค่อยได้ใช้หรอกนานๆจะทาทีนะแกนะคะก็ต้องทำเสร็จให้เรียบร้อยตอนเย็นเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้สามีไปทำงานนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาตอนประมาณตีห้าครึ่งเนี้ยก็ตื่นมากดนะปุ๊บกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ไปนอนอีกสักประมาณ10-20นาทีนะแล้วก็ตื่นมาดื่มกาแฟนะจะทำแบบนี้ทุกวันเลยนะตอนถ้าสามีไปทำงานเนาะส่วนอันนี้เป็นวิตามินนะคะเขาก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าเขาจะกินตอนเช้าเนี่ยวิตามินนะคะวิตามินซีเนาะจะวางไว้ตรงพื้นนะคะนี่นะของเขาจะวางไว้2แบบนี้นะคะ2เม็ดนะเพราะว่าของหมิว1เม็ดของมิกะ1เม็ดนะคะเขาก็จะวางไว้แบบนี้ทุกวันนะคะ